Après, Clémence a été testée positive à la COVID à son arrivée hier à Jérusalem. ชี้แจงเองผ่าน Instagram ของ National Director ประเทศฝรั่งเศสนะคะเธอคนนี้เป็นนางงามเก่าด้วยค่ะซิลวีเตเลเยว่า Miss Universe แดนน้ำหอมคลีมองส์โบติโนตรวจพบเชื้อโควิด-19 จริงค่ะซึ่งทันทีที่ทราบผลเป็นบวกสาวงามถูกแยกกักตัวทันทีนะคะไปที่สถานที่ที่ทางการอิสราเอลจัดเตรียมไว้ตอนนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจซ้ำจนถึงตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมยังไม่มีการเปิดเผยไทม์ไลน์แน่ชัดนะคะว่าเธอไปรับเชื้อมาจากไหนแล้วก็เป็นเชื้อสายพันธุ์อะไรด้วยเพราะว่าค่ะก่อนที่จะเดินทางมาที่อิสราเอลผลตรวจเนี่ยเป็นลบนะคะและแน่นอนค่ะตามข้อบังคับของอิสราเอลก็กำหนดให้สาวงามทุกคนต้องมีผลตรวจ RT-PCR ก่อนขึ้นเครื่องแล้วก็หลังจากเดินทางมาถึงปุ๊บที่อิสราเอลก็ต้องตรวจหาเชื้อซ้ำอีกครั้งแล้วก็กักตัวจนกว่าจะทราบผลนะคะถึงจะเข้ากองประกวดได้โดยล่าสุดค่ะสาวงามจากฝรั่งเศสโพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่ากองประกวดมิสยูนิเวิร์สช่วยเหลือเธออย่างเต็มที่เธอจะไม่ยอมแพ้และเหตุการณ์ทุกอย่างในชีวิตจะทำให้เธอเข้มแข็งขึ้นหลังจากนี้ก็ต้องกักตัวเป็นเวลา10วันก่อนนะคะซึ่งหมายความว่าถ้าผลตรวจเป็นลบเธอจะยังมาประกวดรอบพรีลิมินารีทันค่ะวันที่10ธันวาคมรวมถึงสามารถขึ้นเวทีได้ในรอบตัดสินวันที่12ธันวาคมก่อนหน้านี้ค่ะก็มีภาพสาวงามฝรั่งเศสอยู่ร่วมเฟรมกับเพื่อนนางงามประเทศอื่นๆนะคะเป็นภาพที่ถูกถ่ายที่สนามบินที่อิสราเอลผู้ชมหลายคนก็เลยกังวลค่ะว่าอ้าวบางคนไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยด้วยนะจะมีคลัสเตอร์นางงามเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามค่ะหนึ่งในผู้เข้าประกวดที่อยู่ใกล้ชิดกับสาวงามฝรั่งเศสผลตรวจออกมาเป็นลบนะคะก็คือไม่พบเชื้อแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่กองประกวดมิสยูนิเวิร์สต้องออกมาเคลียร์กันหน่อยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีกระแสข่าวลือผู้ชมว่านางงามฝรั่งเศสเนี่ยถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดเลยนะเพจนางงามมิสยูอัปเดตค่ะก็รายงานว่าเธอยังอยู่ในการประกวดได้ถ้าหากรักษาหายและมีผลตรวจเป็นลบขณะที่แฟนนางงามไทยก็เป็นห่วงนะอ้าวแอนชิลีเป็นยังไงบ้างเมื่อวานนะเดินทางเข้ากองประกวดเป็นวันแรกแล้วก็อยู่ระหว่างการกักตัวนะคะถ้าครบ24ชั่วโมงปุ๊บคุณผู้ชมสามารถเดินทางเข้าร่วมก็คือเดินทางเข้าไปในกองประกวดแล้วก็สามารถทำกิจกรรมได้นะคะ